สุดยอดต้มตำตีนไก่นะคะสูตรนี้แซ่บแล้วก็เผ็ดจี๊ดจัดอร่อยแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับนางซ่องผู้สาวฝั่งของนะคะวันนี้นางจะพามาทําเมนูส้มตําตีนไก่นะคะอันดับแรกก็คือตีนไก่นะคะนางต้มให้เปื่อยแล้วเนาะแล้วก็จะมีน้ําปลาร้าน้ําตาลเคี่ยวนะคะอันนี้เนาะแล้วก็มะเขือเทศถั่วฝักยาวพริกแห้งกระเทียมมะนาวชีใบเลื่อยนะคะอันเนี้ยหรือว่าผักชีฝรั่งนั่นเองเม็ดกระถินน้ำปลามะละกอผงชูรสโอเคค่ะเครื่องก็มีแค่นี้นะคะทีนี้เราจะไปตำกันเลยค่ะมาค่ะมาตำนี่นะคะพริกแห้งกระเทียมใส่ลงไปเลยเผ็ดเผ็ดนะคะนี่นะคะโขลกพริกได้แล้วเนาะใส่ถั่วลงไปน้ำปลาร้าน้ำปลาน้ำตาลผงนัวมะนาวใส่ไปเลยค่ะมะเขือเทศใส่ลงไปเลยทีนี้ก็ละเลงเลยค่ะอีสานเป็นเมนูวันหยุดนะคะทั้งเผ็ดทั้งจี๊ดจัดอร่อยทีนี้นางก็จะชิมดูก่อนนะคะว่ารสชาติที่เราปรุงโอเคหรือเปล่าอร่อยแล้วค่ะนัวแล้วไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วนะคะทีนี้ก็ใส่เจ้าตีนไก่ลงไปเลยจ้ายั่วๆเมนูนี้สุดยอดมะละกอถ้าไม่ชอบเยอะก็ใส่นิดนึงก็ได้นะคะอันนี้นางก็จะใส่ประมาณนี้เนาะเพราะว่าชอบกินเส้นมะละกอผักชีใบเลื่อยนะคะชีฝรั่งนั่นเองใส่ลงไปเลยตำสีสันสุดยอดนี่นะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเนาะสูตรนี้รับรองค่ะแซ่บใครไม่เชื่อลองเอาไปทำนะคะแล้วจะติดใจโอเคค่ะเนี่ยเดี๋ยวนางก็จะจัดเสิร์ฟใส่จานนะคะทีนี้เนาะโอเคมาใส่จานเสิร์ฟกันเลยจ้าตำตีนไก่ยั่วๆเผ็ดที่สุดใน3โลกพริกน่าจะประมาณ30เม็ดได้นี่นะคะทีนี้เนาะโรยด้วยเม็ดกระถินชอบเยอะก็โรยเยอะๆค่ะไม่ผิดนี่เลยจ้าส้มตำตีนไก่นะคะสูตรนี้แซ่บแล้วก็เผ็ดจี๊ดจัดอร่อยแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากด้วยนะคะส่วนเครื่องปรุงเนาะนางก็จะใส่ไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะใครที่กดเข้ามาดูก็สามารถกดเข้าไปปุ่มสามเหลี่ยมใต้คลิปได้เลยนะคะจะมีสูตรให้นะคะว่าปลาร้านางใส่เท่าไหร่น้ำตาลใส่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะนางจดไว้ให้ละเอียดเอาไปทำตามได้เลยค่ะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะสำหรับเมนูนี้นางก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ